คครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็เสียงค่อนข้างดังหน่อยนะดีตอนนี้เตรียมตัวจะออกเดินทางกันแล้วนะครับอยู่ที่จุดนัดหมายแรกเริ่มต้นอยู่ที่ปั๊มสายใหม่56นะครับก็มีพวกพี่ๆออกมาจอดเต็มเลยก็เดี๋ยวให้ดูแบบคร่าวๆไปก่อนนะเดี๋ยวไปดูตอนออกเดินทางกันเลยครับโอเคครับก็ตอนนี้ก็ดูกันคร่าวๆนะนี่ครับโอ้เต็มเลยนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9โอ้นับไม่ถ้วนนะครับน่าจะประมาณ30คันได้นะครับพี่นี้ด้วยป่ะใช่นะใช่มั้ยแก๊งเดียวกันมั้ยอ๋อแจ๋วเลยแจ๋วเลยนี่โอ้โหอะไร F1 นะทั้งลำทั้งลำ อย่างงามเฮ้ยอยากได้เก่าแล้วเดี๋ยวไปเปลี่ยนใหม่เราไปทางไหนกันนะเดี๋ยวผมตามไปเป็นยังไงวะตั้งลำตรงนู้นเหรอโอ้วันนั้นก็สวยครับสีเทาเรียบๆนะคลีนๆมาเราไปตรงนู้นกันก่อนนะเอ๊ะทำไมเราอ้วนปุกอย่างนี้วะเนี่ยดูในกระจกโอ้ยร้อนมากนี่ฮะติดสติ๊กเกอร์ใหม่แล้วตรงโบว์เนี่ยนี่ครับติดสติ๊กเกอร์แล้วนะจ๊ะโอ้ต่อแถวกันเป็นระเบียบเลยเออมาแล้วออกไปแล้วออกไปแล้วโอ้ข้างหลังสุดนะฮะอย่างใหญ่เลยโอ้แต่ละลำรถสวยๆกันทั้งนั้นเลยเอ๊ะเหมือนเราเป็น350คันเดียวในกลุ่มแล้วเนี่ยมี XADV มาด้วยครับ1คันนะครับโอ้ถ้าผมตามหลังเกินไปผมจะหลงเขาได้นะเนี่ยวันนี้น่าจะเป็นเส้นทางลัดนะครับวันนี้เราจะเดินทางไปอะไรวะช้างสามเสียนสามเสียนนะฮะนี่อะไรผมก็ไม่ได้อ่านข้อมูลมาทักเท่าไหร่นะครับอ๋อเมื่อคืนนี้ผมได้เปลี่ยนเม็ดด้วยเป็น19 16 19นะครับก็ลื่นมือดีขึ้นนะรถดูไม่ล้อรอบนะแล้วพี่คนนี้แกไม่มีหมวกกันน็อกผมไปกันไวกันเหลือเกินเดี๋ยวนะนี่ในซอยซัดกันไป80เลยเหรอเดี๋ยวโอ้โหข้างหลังงามมากผมไม่ใช่ไม่เกี่ยวนะฮะสามพันสูงก็ไม่เกี่ยวโอ้ไปอยู่ในแก๊งเขาด้วยกันนะโอ้ท่อกระดังให้ได้เนี่ยวันนี้ท่อดังๆกันทั้งนั้นเลยเป็นภาพมุมโค้งครับโอ้ก็ตามไปดูกลุ่มหน้าเลยนะครับโอ้มีนี่ครับมีพี่ตำรวจมาร่วมแก๊งด้วยใช่ไหมข้างหน้ากันไปกันเป็นกระจกกลุ่มอย่างใหญ่เลยทางแบบนี้ก็เราไม่รู้จะขึ้นไปถ่ายยังไงนะเก็บภาพโดยรวมไปแล้วกันนอนเต็มเลยกันฉิวเลยครับโอ้หลายคันเหมือนกันนะเนี่ยว้าวอันนี้ว้าวฮะThank you.
โอเคตอนนี้เรามาถึงตรงช้างสามเสือแล้วนะครับก็มีเจอพี่วิ่งกลุ่มใหญ่นะก็เยอะเลยเป็นร้อยคันเลยเนี่ยวันนี้เทียบเลยครับโอเคครับก็ตอนนี้ก็ขับรถมา1ชั่วโมงนะครับจากสายใหม่56นี่ฮะดูสภาพก็ตอนนี้อยู่ที่ช้างสามเสียนสมุทรปราการนะครับน่าจะใช่นะครับก็เป็นจุดนัดพบอีกจุดนึงนะตอนนี้ผมก็เดินตามพี่ๆเขาไปนะไม่รู้เขาไปไหนกันแต่จอดรถก็เป็นร้อยคันเลยนะเหนื่อยดูสภาพขับมั่วตัวเลยครับว่ากลุ่มใหญ่ก็อย่างเงี้ยตื่นเต้นนะตื่นเต้นครับก็หลังจากได้ไหว้ช้างสามเสียนเสร็จขอพรอะไรเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็ได้ออกไปหาข้าวกินกันแล้วนะน่าจะไปบิ๊กซีสมุทรปราการมั้งผมจำไม่ค่อยได้แล้วนะเพราะตอนนี้มาเล่าย้อนหลังนะครับช่วงนี้จะไม่ค่อยได้บันทึกเสียงแล้วเพราะว่าไม่ทันจริงๆเดี๋ยวเขาปรับก็ออกกันเลยก็เลยไม่ทันอัดนะครับอัดได้แต่ภาพก็เลยจะมาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังแล้วกันแล้วช่วงนี้ก็ขับเรื่อยๆครับค่อยมากันไม่มีอะไรครับก็จะขับเป็นแถวเรียง2นะครับก็ช่วงรถไม่ติดก็จะไปเป็นคู่อย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีพวกพี่ๆมาบานเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ภาษาของมอไซค์นะครับแต่ผมเรียกว่าพี่สตาฟแล้วกันที่คอยดูรถให้เคลียร์ทางให้อะไรเงี้ยก็จะมี 4-5 คันนะครับนี่เขาจะมีเสื้อสีคาดอะไรเงี้ยก็จะคอยอำนวยความสะดวกให้ตลอดทางเลยนะครับผมก็ลืมไม่ได้เลยนะเอ้ยลืมไปแล้วนะครับว่าเรียกว่าอะไรนะแต่ชื่อโคตรเท่อะแต่ผมเรียกสตาฟแล้วกันนะพวกพี่สตาฟนั่นแหละครับเพราะช่วงนี้ก็ขี่กันไปเรื่อยๆก็ใช้เวลาเหมือนกันนะก็ตก20นาทีได้10นาที20นาทีได้นะครับก็จะถึงที่บิ๊กซีนะก็พอถึงบิ๊กซีก็แวะกินข้าวกินอะไรกันเสร็จแล้วก็จะออกอีกทีนะครับโอเคไปดูต่อเลยโอเคครับตอนนี้อยู่บิ๊กซีอะไรนะพี่ตอนเนี้ยบิ๊กซีอะไรเนี่ยตรงเนี้ยพี่น่าจะบางพีวัดหลวงพ่อโตอยู่ข้างหลังใช่ไหมบางพีฮะนี่อันนี้ใช่ไหมวัดเนี่ยผมเห็นแวบๆนึงไม่รู้อ่ะพอพี่เขาบอกว่าอยู่ไม่ไกลจากตรงนี้
นี่ก็แวะพักกินข้าวอยู่ที่โลตัสโอ้โลตัสนี้คนโคตรเยอะเลยเฮ้ยไม่ใช่โลตัสเต้นนี้วิกซีโอเคครับเป็นไงกันบ้างครับก็มาถึงครึ่งทางได้แล้วมั้งก่อนที่จะไปถึงงานนะครับก็วันนี้ก็ตัดคลิปเหนื่อยเลยกว่าจะมาถึงตรงนี้นะครับเดี๋ยวยังไงผมขอแยกเป็น2พาร์ทแล้วกันนะครับตอนนี้ก็ตอนนี้ในคลิปก็จะอยู่ที่บิ๊กซีนะครับบิ๊กซีอะไรบางพลีนะครับก็หลังจากเราพักกินข้าวเรียบร้อยแล้วก็ได้ออกเดินทางต่อนะครับอีกประมาณสัก30นาทีน่าจะได้นะจนถึงที่น่าจะเป็นเทศบาลอะไรสักอย่างที่เขาจัดเป็นหอประชุมนะครับจัดไว้ให้รองรับทำกิจกรรมเกี่ยวกับบริจาคของให้เด็กยากไร้สมุดประการนะครับยังไงก็ไว้ติดตามรับชมคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ